คนหนึ่งก็จะย้อนไปเพื่อจะให้ตัวเองได้ทบทวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนคนหนึ่งจะย้อนไปในวันที่เขาเสียสุนัขที่เขารักมากๆเพื่อจะทำอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยได้ทำเลยก็ถือว่าก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเธอทั้งสองคนดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเอาล่ะหนุ่มโสดครับมาถึงตรงนี้คุณจะต้องเลือกใครสักคนมาเป็นคู่เดทคำถามที่คุณเตรียมมาครับก็อยากจะถามคุณเชอร์และคุณมิมินนะครับว่าถ้าเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้1วันจะย้อนกลับไปวันไหนและเพราะอะไรครับ1วันในชีวิตที่ผ่านมาครับย้อนเวลากลับไปได้1วันคุณจะย้อนไปวันไหนเพราะอะไรเอาล่ะจะย้อนด้วยเหตุผลอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ผมคงย้อนไปประมาณวันที่15ของกลางเดือนไหนสักเดือนหนึ่งเพื่อบอกตัวเองว่าเน็กซื้อเลขนั่นสิโอ้ยอ่ะเชิญจะได้ตอบก่อนก้าวทะย้อนเวลาไปได้จะย้อนไปในช่วงม.ปลายค่ะเป็นช่วงตัดสินใจในการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเลเทมากตามใจพ่อแม่มากจนไม่ได้ตามใจตัวเองเลยประมาณนั้นค่ะโอเคมีมินจะย้อนไปวันก่อนที่สุนัขของมินเสียค่ะครับเพราะว่าเหมือนว่ามินกะว่าเอ้ยวันนี้วันนั้นจะไปหาเขาก่อนนะอาทิตย์นั้นจะไปอาบน้ำให้นู่นนี่นั่นแต่ก็คือสายไปแล้วใช่ก็เลยจะย้อนไปดีกว่าเหมือนคุณไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วคุณก็สุนัขที่คุณเลี้ยงเสียแบบปรับปรับแหละครับโอเคเอาล่ะคนหนึ่งก็จะย้อนไปเพื่อจะให้ตัวเองได้ทบทวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนคนหนึ่งจะย้อนไปในวันที่เขาเสียสุนัขที่เขารักมากๆเพื่อจะทำอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยได้ทำเลยก็ถือว่าก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเธอทั้งสองคนดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครับที่คุณพยายามอยากจะถามอะไรเขาเนี่ยถามกันเอาเองตามสบายเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะฮะไปเดทกัน